คลิปนี้สนับสนุนโดยลาวาบัคใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลปีศาจของบล็อกฟุตบริการกดเกมพาร์ตและฟาร์มแนะนำลาวาบัคตอนนี้ก็มีบริการกดเจมให้กับออสตาร์ด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับเอาละครับผมสวัสดีนะผมท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมของโรบล็อกในแมปของบล็อกฟุตนะครับในวิดีโอนี้เป็นทริปแอนด์ทริคนะครับผมวิธีการหาฮาคิที่เป็นสีต่างๆนะครับก็ตอนนี้หลายคนก็คือแบบว่าชอบมากครับอยากได้สีนู้นสีนี้คือเต็มไปหมดเลยนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าในวิดีโอนี้ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์แจ้งไว้ด้วยนะครับเอ้ยพี่มันมีกี่จุดมันใช้เวลาสปอนเท่านี้เท่านี้ถ้าเกิดผมพูดผิดไปนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมาแต่ผมจะมาบอกกันว่ามันสปาวกี่นาทีและจะหายไปกี่นาทีและสีแต่ละสีนั้นหายากขนาดไหนในวิดีโอนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดกันครับก่อนอื่นเลยนะครับผมสำหรับสีฮาคินะครับฮาคิที่เป็นสีต่างๆนี้จะสปอนแค่ในนิวเวิลด์เท่านั้นนะครับในทะเลที่2เท่านั้นในทะเลแรกหรือว่าโอเวิลด์นั้นไม่สามารถเกิดได้นะครับในนิวเวิลด์เท่านั้นนะแต่ละสีนะครับผมมีทั้งหมด13สีนะครับถ้าถามว่ารู้ได้ไงว่ามี13สีสามารถทำตามผมได้นะครับให้ทุกคนนั้นเข้ามาที่นี่ครับผมคาเฟ่นะครับหรือว่าตัวที่เป็นจุดที่ NPC ยืนกันเยอะที่สุดนะครับให้ทุกคนมาที่ตรงนี้ครับผมด้านซ้ายมือจะเห็นกล่องตรงนี้นะครับก็คือเก็บเข้าไปแล้วใต้ล่างนี้ครับจะมีทางลับลงไปนะครับให้ทุกคนนั้นเดินลงไปเลยนะครับผมโอเคทุกคนให้ทุกคนกดวิ่งเร็วออกนะครับโอเคคราวนี้ก็จะลงมาพอลงมาถึงเนี่ยคุณจะเห็นเลยนะครับว่ามันจะมี NPC อยู่2ตัวเราไม่ต้องสนใจ NPC ตัวนี้นะครับเรามาสนใจ NPC ตัวนี้ครับ NPC ตัวนี้นะครับผมเป็นตัวที่จะสามารถเปลี่ยนสีได้แล้วก็ดูสีได้นะครับว่าสีไหนเป็นสีอะไรแล้วก็มีกี่สีนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปในวิดีโอที่แล้วนะครับฮาคินะครับสามารถซื้อด้วยการใช้โลบักได้นะครับโดย3สีสุดท้ายนั้นจะใช้โลบักแพงสุดๆก็คือ350นะครับอันนี้คือมี13สีนะครับมี Snow White Pale Blue แล้วก็ Winter Sky นะครับผมก็แปลว่าเดี๋ยวเราจะมารีวิวทุกสีเลยนะฮาคินะครับไออันนี้นะครับผมก็จะทำการซื้อเลยนะครับอันนี้ก็จะซื้อเลยเพราะว่าตอนนี้ผมเหลือแค่2สีเท่านั้นนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าแต่ละอันเนี่ยผมไม่ได้ใช้โลบักเลยนะครับในวิดีโอนี้ผมจะใช้โลบักแบบสดๆก็คือสีนี้นะครับผมแล้วก็สีนี้นะครับถามว่ามันหายากไหมมันก็ไม่ได้หายากหรอกเพียงแค่ว่าพอมันสปอนเนี่ยมันก็จะสุ่มสีใช่ไหมครับผมไม่ว่าจะเป็นสีสุดท้ายเนี่ยสามสีเนี่ยก็จะมีเปอร์เซ็นต์การสุ่มเท่ากันนะครับไม่ได้หายากแต่อย่างใดนะครับเพียงแค่ว่ามันมีแหล่งบอกว่ามันเป็นเจนเนอรี่และก็ตัวแบบปกตินะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มที่สีแรกก่อนเลยนะครับผมสีแรกคือออเรนจ์โซดานะครับผมสีส้มโซดานะครับก็สีก็จะออกประมาณนี้นะครับนี่เลยนี่คือสีของฮาคินะครับผมอันนี้สีนี้บอกไปก่อนนะครับว่าไม่ได้เพิ่มดาเมจแต่อย่างไรนะครับเพียงแค่เท่อย่างเดียวนะครับต่อไปคือ Bright Yellow นะครับก็สีก็โอ้โหแสบตากันเลยทีเดียวอันนี้คือสีนี้นะครับผมพอเราเปลี่ยนกลับก็จะเป็นปกติต่อไปเป็น Yellow Sunshine นะครับผม Yellow Sunshine นี่โอ้โหก็จะออกเหมือนสีเมื่อกี้นะครับผมเป็นคนแยกเฉดสีค่อนข้างลำบากนะฉะนั้นเวลาผมมองสีเหลืองกับสีเขียวเนี่ยผมจะมองเป็นเฉดเดียวกันนะเพราะผมตาบอดสีนะครับโอเคเอาฉะนั้นอันนี้เป็นสีนี้นะครับผมสำหรับซันชายนะเยลโล่ซันชายต่อไปครับผมนี่สีเขียวบ้างนี่สีเขียวอันนี้ผมอาจจะมองง่ายหน่อยนะเพราะมันเป็นออกสีเขียวเลยนะครับแต่ว่าในสายตาผมก็จะออกเหลืองๆหน่อยสำหรับผมนะคือผมตาบอดสีไงอันนี้คือสีเขียวนะครับคนที่ชอบก็มันก็จะขึ้นเป็นโค้งๆแบบนี้นะพอหันข้างก็จะเป็นโค้งๆแบบนี้นะครับก็ต่อไปก็คือกรีนลิซาร์ดนะครับผมนี่สีแบบว่าจะจิ้งจกหน่อยนะครับจะกิ้งก่าหน่อยนี่ก็ดีนะสีสวยมากสีนี้คือแปดอยู่นะครับสีเหลืองเนี่ยสีเหลืองแปดกับสีเขียวแปดเนี่ยน่าจะเอาเรื่องอยู่แต่สีเขียวกับสีเหลืองมันเรียกว่าแปดปะวะโอเคครับต่อไปครับเป็นสีบลูจีนส์นะครับผมบลูสีบลูโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นสีฟ้าอ่อนๆนะครับสีฟ้าแบบอควาน้ำทะเลหน่อยนี่มันก็เหมือนสกายอะสีท้องฟ้าหน่อยอันนี้ก็สวยดีนะสวยดีอันนี้คือสวยดีนะครับต่อไปสีนี้อันล็อกนะครับเราจะซื้อด้วยโลบักนะครับจะบอกทั้ง2สายเลยมันสามารถฟรีได้นะครับอย่างผมเนี่ยเล่นฟรีมาตลอดนะครับกี่สีเนี่ย11สีผมฟรีมาหมดเลยนะครับเสียสีที่7กับสีที่10นะครับเราจะมาซื้อสีที่7ก่อนนะครับสีใช้88โลบักนะครับเราก็ซื้อไปตอนแรกผมจะไม่ซื้อนะแต่ว่าซื้อมาหน่อยละกันนะครับเพราะว่าจะได้รีวิวครบทุกสีไปเลยในวิดีโอนี้พอเราใส่ฮาคิสีจะเป็นแบบนี้เป็นไงเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็น time stamp ไว้นะครับว่าอันนี้คือรีวิวสีนะครับพอกดมาดูจะได้รู้นะครับสีก็สวยดีนี่สีมันจะสวยกว่า legendary อีกนะแต่ต้องมารอดูกันจำสีนี้ไว้นะครับสีที่7ต่อไปสีที่8ครับผม fairy rose นะครับโอ้เป็นสีกุหลาบเลยเนี่ยอุ้ยนี่เจ๋งอันนี้เจ๋งสีค่อนข้างสวยดีนะเหมือนริวโอปะนี้สีริวโอสีอะไรครับคอมเมนต์ทีผมไม่ได้ติดตามนะครับผมดูช่วงที่เขาเรียกอะไรวะโซโลเขาโชว์เทพได้ดาบต่อไปฮีทเวฟนะครับผมฮีทเวฟนี่โอ้โหอันนี้สีแบบร้อนแรงครับร้อนแรงเป็นไงก็
พอจับดาบมันก็จะไม่ได้เป็นสีอะไรแบบนี้นะครับมันจะเป็นสีที่ตัวอย่างเดียวเลยนะถือว่าทำได้ดีครับต่อไปเป็นสีนี่เลยสีที่10เรายังไม่ได้อัลล็อกเราจะอัลล็อกเลยนะครับผม88โลบัคนะครับย้ำนะครับว่า10สีแรก88โลบัคนะครับแล้วก็3สีสุดท้ายคือ350โลบัคนะครับสีที่10คือ Azure Zero นะครับนี่เดือดทะลุจุดศูนย์กันเลยเดียวเรามาใส่ฮาคิครับโอ้โหเฮ้ยสวยสวยสวยอันนี้สวยครับอันนี้สวยเฮ้ยอันนี้สวยสวยจริงสวยจริงอันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ได้นี่คือสวยมากครับในอนาคตเนี่ยมันน่าจะมีหลายสีกว่านี้นะแล้วก็น่าจะมีพวกออร่าสายฟ้าเหมือนใครเคยดูดราก้อนบอลนะฮะมันก็จะเป็นออร่าอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ก็รอติดตามกันนะครับต่อไปครับผมสโนว์ไวท์นี่ครับสีที่11จะเป็นระดับของเลเจนดารี่นะครับโอ้โหอันนี้คือสีขาวนะครับสโนว์ไวท์อันนี้หลายๆคนก็น่าจะชอบนะครับเอาไปคอมโบกับโยรุได้นะโยรุขาวดำนะครับก็สวยใช้ได้นะครับเป็นสีที่ผมใช้บ่อยที่สุดนะสีนี้นะครับต่อไปรองสุดท้ายPrio Red นะครับผมก็คือแบบสีแดงแบบจริงๆอ่ะนี่คือริวโอป่ะอันนี้ผมไม่รู้ผมริวโอสแปมริวโอรัวๆมันสวยดีนะสวยดีถ้าผมไม่มีเกาะ นี่น่าจะดูดีมากเลยนะแต่ว่ามีเกาะก็เท่เหมือนกันนะนี่สีนี้ก็350ครับหรือว่าหาเอานะแต่ผมแนะนำนะครับหาเอานะครับหาง่ายเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการหาแบบง่ายๆเลยแค่20นาทีคุณก็ได้1สีละอ่ะสีสุดท้ายนะครับผม Winter Sky นะครับ Winter Sky ก็ถ้าเกิดเรากดปุ๊บอันนี้คือสีสุดท้ายนะพอเรากดปุ๊บกดสีมันจะออกวายๆหน่อยนะมันจะแบบเหมือนวายหน่อยแต่สีสวยดีสีสวยดี3สีสุดท้ายเนี่ยเป็นสีที่ผมใช้บ่อยที่สุดนะผมก็ใช้ส่วนมากก็สีขาวรองมาก็คือสีแดงนะครับแล้วก็สีนี้นะครับแต่สีนี้ผมรู้สึกว่าเอ้ยน่าใช้อยู่เหมือนกันนะสีสวยดีอันนี้ก็คือฮาคิทั้งหมดนะครับที่ผมรีวิวทุกสีนะครับโดยใช้โลบัคน้อยนะครับคือจริงๆผมสามารถไม่ใช้โลบัคเลยก็ได้นะครับเป็นสายฟรีนะผมเป็นสายฟรีเพราะว่าโลบัคเนี่ยเราสามารถเล่นได้หลายแมปไงแต่อันนี้คือมันไม่มีอะไรครับคุณแค่ฟาร์มไปเฮ้ย20นาทีละเราไปสุ่มอะไรก็ว่าไปนะครับโอเคนี่คือสีทั้งหมดนะครับของฮาคินะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบนะครับสามารถดิสตรงนี้ได้นะครับผมเนี่ยเราสามารถไม่ใช้ฮาคิได้นะครับมันก็จะบอกว่าตอนนี้เราปิดสีไปแล้วนะครับพอเรารีฮาคิอีกรอบหนึ่งนะครับมันก็จะหายไปนะครับนี่ก็คือฮาคิแบบปกตินะครับเป็นสีดำแบบนี้เลยนะฮะแต่ว่าสีที่ผมจะใช้นะครับจะเป็นนี่เลยสี Absolute Zero นะครับเพราะว่าสีนี้รู้สึกว่าเพิ่งซื้อมาแล้วขอใช้หน่อยแล้วกันนะสีสวยดีนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีนะครับว่าไอตัวพวกนี้มันสปอนกี่นาทีแล้วจะหายไปทุกกี่นาทีโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยผมขอรีสปอนนะครับแล้วเริ่มจากเกาะใหม่ก่อนเลยนะครับผมจุดแรกนะครับจุดแรกก็คือเกาะใหม่นะครับถ้า20นาทีแล้วเกาะใหม่ยังไม่มีนะครับก็ให้ไปเกาะอื่นนะครับก็ใครอยากจะรู้ว่ามันจริงไหมหรือไม่จริงนะที่มันเกิดตรงนี้นะครับสามารถไปทายคลิปได้นะครับทายคลิปมันจะมีเป็นฟุตเทปผมหานะครับจุดที่1คือจุดตรงนี้นะครับผมถ้าไม่เกิดนะครับตามผมมาเลยเดี๋ยวจะบินไปกินบิดก่อนนะจำไว้นะครับว่ามันจะหายไปทุกๆ10นาทีนะฮะตอนนี้คือ20นาทีแล้วนะผมเข้าเซิร์ฟมามันก็20นาทีแล้วก็เดี๋ยวเรามารอดูกันเริ่มจากเกาะใหม่ก่อนนะน่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดครับเพราะว่าหลายคนก็น่าจะไปเกิดเกาะใหม่กันใช่ไหมฉะนั้นจะได้แบบบินตามหาแบบผมได้นะครับ20นาทีก็นั่นแหละเดือดเหลือครับมันทะปอน20นาทีแล้วมันจะหายไปช่วง10นาทีชิวๆอ่ะตรงนี้ครับมันจะเกิดนะครับแต่ว่าอันนี้มันไม่เกิดนะฉะนั้นเราช่างมันครับแนะนำนะครับว่าถ้าหาแบบผมนะครับให้สปาวตรงนี้วะให้สปาวตรงนี้วะนะครับแล้วก็เลือกบินทางไหนก็ได้ไม่ว่าทางนี้หรือว่าทางนี้นะครับแต่ว่ามาดูตรงนี้ก่อนคือตรงนี้มันมี2เกาะไงจุดที่3นะครับตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เราจะบินไปแฟวจะนั่งเรือก็ได้นะจะบินก็ได้นะครับอันนี้นะครับนี่มันจะเกิดตรงนี้นะมันจะเกิดตรงนี้แต่ว่าอันนี้มันไม่เกิดนะครับผมเราจะช่างมันนะเพราะว่ามันน่าจะไปเกิดจุดอื่นนะครับเราจะบินไปต่อไอ้ถ้าเกิดเรามาเร็วเกินไปนะครับเราจะไม่เจอนะแล้วสมมติว่าถ้าเกิดเราหาครบทุกอันแล้วนะครบทุกเกาะครบ6จุดที่ผมให้ทุกคนดูนะถ้ามันไม่เจอนะครับให้วนใหม่อีกรอบนึงหรือว่าผมมีทริคอีกอันนึงก็คือให้ออกเซิร์ฟนะครับแล้วไปเข้าเซิร์ฟของ Public นะครับผมเซิร์ฟทั่วไปอ่ะเพราะเซิร์ฟทั่วไปเนี่ยมันจะมีคน AFK รออยู่ยังไงก็คือแบบคุณไปเข้าไป5นาที10นาทีคุณก็น่าจะเจอแล้วไม่ต้องมารอ20นาทีแต่ว่าถ้าเกิดคุณรอ20นาทีมันจะเจอนะครับที่นี้คือที่ที่4นะครับผมนี่ที่ตรงนี้ถ้าสมมุติว่าตรงนี้นะครับผมทุกคนครับมันไม่มีนะมันไม่มีให้เรารีเซ็ตครับพอเรารีเซ็ตตัวละครเราจะไปเกิดไหนครับเราจะไปเกิดกินบิดครับผมทุกคนพอเรามาเกิดกินบิดใช่ไหมให้ทุกคนนั้นมานี่เลยนี่เกาะนี่เลยเกาะที่เป็นเกาะเรือนะครับตรงนู้นนะฮะเกาะเรือตรงนู้นนะครับให้เข้าไปนะครับก็นี่เลยมาเข้ามาในนี้ครับเข้ามาในนี้ปุ๊บพอเข้ามานะครับให้นี่มาปุ๊บนี่มันจะเกิดตรงนี้นะถ้ามันไม่เกิดอีกแปลว่าอยู่จุดสุดท้ายนะครับผมอันนี้คือจุดที่5นะครับต่อไปคือจุดที่6นะครับจุดสุดท้ายนะพังฮาซาครับผมไปพังฮาซาเราจะรีบไปพังฮาซาเพราะว่าตอนนี้ผมว่าผม AFK ห้องนี้มานานแล้วนะครับเพราะว่าผมอัดซ่อมบ่อยมากพังฮาซาตรงนู้นไม่ผมจะบินไปนู่นโอเคนะครับบินตรงนี้ครับบินตรงนี้อันนี้คือน่าจะเป็นจุดสุดท้ายนะครับถ้ามันไม่เกิดนี่คือก็ไม่ใช่แล้วนะครับมันคือจุดตรงนี้นะครับ
นี่ไม่คือจุดตรงนี้นะครับเสียดายมากๆนะครับที่มันไม่เกิดให้คุณนั้นได้เห็นนะคือจริงๆมันต้องเกิดนะครับตอนนี้ผม AFK ในห้องนี้มานานแล้วนะมันจะหายไปทุกๆ10นาทีนะครับไอ้ Master of Haki เนี่ยมันจะเกิดทุกๆ20นาทีนะครับผมแล้วหลังจากที่มันเกิดเนี่ยอีก10นาทีมันก็จะหายไปนะครับอันนี้ก็คือผมขอย้ำไว้ก่อนนะครับโอเคอ้าวนี่ไงนี่มันเกิดแล้วนี่ไงเพราะว่าผมเร็วเกินไปนะครับผมไอ้นี่เร็วเกินไปเอาจริงๆนะมัน20นาทีผมรู้สึกว่ามันอาจจะเป๊ะเกินไปนะผมว่ามันน่าจะเฉลี่ยนะแบบบางตัวเกิดเวลานี้แบบบางตัวเกิดเวลานี้นะครับให้ตั้งไว้ว่า20ถึง30นาทีนะครับเราจะหายไปทุกๆ10นาทีแนะนำว่าช่วง20นาทีเนี่ยเริ่มหายแล้วก็ได้นะครับเริ่มหายแล้วอ่ะผมให้เดานะน่าจะเป็นเลเจนดารี่เฮ้ยไม่ใช่เลเจนดารี่นะครับมันคือกีริสานนะครับผมนี่นะฮะจะประมาณนี้นะครับผมจะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นฟุตเทจให้นะครับผมหลังจากนี้ก็ผมอาจจะไม่ได้พูดอะไรแล้วนะครับก็ขอบคุณนะผมทุกคนนะที่รับชมนะครับถ้ามีประโยชน์มีคำแนะนำหรือว่าผมผิดอะไรไปยังไงก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับแล้วก็ขออภัยด้วยถ้าบางทีข้อมูลมันอาจจะไม่ครบอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเท่าที่ผมไปหามานะมันประมาณนี้นะครับมีทั้งหมด6จุดนะครับสปอนทุกๆ20ถึง30นาทีนะครับหายไปทุกๆ10นาทีหลังจากเกิด10นาทีมันถึงจะหายนะสำหรับไอตัว Master of Enchantment นะครับก็จะประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรก็ลองคอมเมนต์ดูนะอยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์ดูไว้เจอคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ